ุยกันด้วยเรื่องรักติดจรวดเมื่อก่อนคุณหมอมานั่งคุยนี่เราสัมภาษณ์คู่สามีภรรยามีบุตรแล้วประมาณขวบไก่4เดือนแต่ทั้งคู่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยตอนแต่งงานเจ้าสาว23เจ้าบ่าว25ทุกวันนี้ก็ยังนะฮะยังรักกันหวานแหววเขาเรียกว่ารักติดจรวดค่ะนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเรื่องความรักเรื่องคบหาดูใจมันมีเป็นสูตรไหมคะว่าคนเรารักกันต้องคบหาดูใจกันนานเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับชีวิตรักเนี่ยค่ะ23 25นี่ผมว่าเร็วไปหน่อยในความเห็นของผมนะจริงๆเขาก็ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะครับจริงๆวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็เริ่มประมาณสัก20กว่าๆเนี่ยนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่คบกันสักพักนึงแล้วมาแต่งงานกันก็ถือว่าเวลาก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่คบกันเนี่ยดังนั้นมีความสำคัญค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าคบกันโดยอ้างว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันต้องรวดเร็วก็คบกันเร็วๆจริงๆเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะแตกต่างจากเรื่องกับของเทคโนโลยีนะครับเราจะไปตามแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้จริงๆระยะเวลาที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยอย่างน้อยนะครับสักปีหนึ่งน่าจะดีกว่าไม่ควรจะน้อยกว่า1ปีขึ้นไปเพื่อจะได้มีการศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ดูว่าสิ่งนั้นของเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้ไหมหรือว่าเรายอมรับได้หรือเปล่าหรือว่าเวลามีเรื่องทะเลาะโกรธกันจะงอนกันแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางคนบอกว่าช่วงที่คบกันเนี่ยใช้เวลาคบกันน้อยมากแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่สายที่ดีนักอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้นี่อย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอายุ23 25หนทางข้างหน้ายังยาวไกลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยดีที่สุดแล้วมันก็มีคำถามตอนจะตัดใจแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยค่ะมีอะไรช่วยไหมคะคบกันมาแล้วคือถ้าหาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีอ๋อมันจะต้องคงต้องไปเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องปรับความคิดใหม่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้คิดว่าเขาดีที่สุดสำหรับเราแต่ว่าเรายอมรับเขาได้ไหมในความเป็นเขาเช่นเขาอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงในตัวเขาที่ดีบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้นหาสิ่งดีๆในตัวเขาหรือเปล่านะครับก็คือคบกันเนี่ยก็อาจจะต้องเปิดตากว้างๆนะครับดูว่าส่วนไหนที่ดีหรือส่วนที่ไม่ดีของเขาใช่ไหมบางคนเนี่ยปิดตาหมดเลยแต่ว่าหรี่ตานิดเดียวแล้วก็อะไรก็สวยงามไปหมดดีไปหมดนะครับพอแต่งงานกันไปก็มาเปิดตากว้างแล้วมาบอกจริงๆอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีแล้วสุดท้ายจะเลิกกันไปก็คงไม่ดีแล้วล่ะเพราะว่าแต่งไปแล้วใช่ไหมครับครับนะฮะและที่บอกว่าแต่งงานอย่างน้อย1ปีครับควรจะมีถึงจะมีลูกอย่างน้อย1ปีถึงจะมีลูกนะฮะเพราะอะไรครับคุณหมอคำนั้นจริงๆก็คงไม่เป็นสูตรสำเร็จนะครับว่าต้องรอไปจนถึง1ปีแต่ว่าสมมุติว่าเราอาจจะมีเวลาในการคบกันไม่มากนักแล้วก็แต่งงานกันไปแต่งปุ๊บแป๊บเดียวก็เคยเจอนะครับประเภทแต่งกันไปไม่กี่อาทิตย์ก็เริ่มละเริ่มมีสายของการตั้งครรภ์แล้วก็มาเริ่มต้องฝากครรภ์ต้องตั้งเลี้ยงลูกอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ขาดชีวิตของความสดใสจริงๆช่วงที่หลังแต่งงานจริงๆหลายๆคนเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วเป็นช่วงที่มีความสุขมากเราเรียกว่าช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หรือฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้เวลาสั้นมากบางทียังไม่ทันกอบโกยความสุขสองคนสามีภรรยาเต็มที่ก็ท้องละนะครับนั้นก็ความสุขนั้นก็อาจจะหายไปเพราะว่าจะมากังวลเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกก็อาจจะจริงเนาะเพราะคู่ที่เราสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าพอหลังแต่งงานรู้สึกมันได้ใช้ชีวิตคล้ายๆใกล้ชิดมากขึ้นแล้วได้ทำอะไรสนิทกว่าตอนที่เป็นแฟนกันอยู่ช่วงหนึ่งเราถึงไปตัดสินใจที่จะมีลูกกันบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลานอกจากได้ไปเที่ยวได้ไปสนุกสนานแล้วอาจจะเป็นเวลาที่ได้ศึกษากันอีกเพิ่มเติมอย่างน้อยเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันบางคนเนี่ยอย่าลืมว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าหลายๆคู่จะอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่บางคู่ก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาเลยแล้วพอมาแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยก็เกิดมาเจออะไรที่ต้องปรับตัวใช่ไหมไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับนี่ต้องปรับตัวเนี่ยในเวลา1ปีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตัดสินใจด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะต้องเลิกรากันไปเนี่ยจะโอเคไหมถ้าเกิดว่าแต่งปุ๊บมีลูกแล้วก็พอจะเลิกมันก็ต้องคิดหนักอีกนะครับแล้วก็มีลูกแล้วเดี๋ยวลูกจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ